โหเป็นครั้งแรกที่เข้ามาสู่การไลฟ์สดเสียงเข้าไหมเนี่ยเทสหนึ่งสองสามเหมือนเสียงไม่เข้า เสียงเข้าไหมมันไม่ขึ้นเทสหนึ่งสองสามเครื่องเนี้ยที่นิ้วหลวงพี่ดูไม่ทราบว่าเสียงเข้าหรือเปล่าหลวงพี่ไม่มั่นใจเดี๋ยวขอดูอันนี้ให้แป๊บหนึ่งได้ยินเนาะอ๋อขอบคุณมากให้พอดีปกติมันจะมีไอ้ตัวเขียวๆขึ้นอันนี้มันไม่โชว์สาธุ ก็ไม่ค่อยสบายแต่อันนี้หลวงพี่ต้องบอกก่อนหลายๆท่านก็น่าจะเห็นใน Facebook ไปทำคัพปิ้งมานี่ตรงศีรษะก็ยังมีรอยอยู่แล้วก็คือ เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน อ้อขอรายงานตัวก่อนว่าท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz วัดไฟหินรายการเดอะเฮียนเป็นช่วงพิเศษแล้วกันเพราะหลวงพี่หยุดไปเกือบ3เดือนอันเนื่องมาจากว่าปัญหาสุขภาพ สังเกตเสียงจะไม่เหมือนเดิมก็เจาะตรงเนี้ยแล้วก็ดูดมันจะเป็นเลือดเป็นก้อนเลยคุณโยมเฮ้อก็คุณคือแพทย์ทางเลือกอ่ะท่านก็บอกว่ามันเกิดจากวัคซีนมันทำให้เลือดหนืดขึ้นแล้วก็อันนี้ฟังหูไว้หูเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันน่ะมันก็ดีเหมือนกันก็คนละแบบ แต่คราวนี้ก็คือว่าในส่วนของหลวงพี่เองเนี่ยบังเอิญว่ามันกึ่งสต๊อกก็ต้องยอมรับแหละเพราะว่าไม่ใช่ 2-3 วันนี้นะก่อนหน้านั้นมันร้อนมากร้อนแบบโอ้โหเดี๋ยวคือเรารู้เลยว่าใจมันวาบพอใจมันวาบเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกวันนึงหลวงพี่ถ้าจะไม่ไหวพอไม่ไหวเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็เลยขอไปทำการตรวจหน่อยว่ามันจะมีอะไรผิดปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ก็ปรากฏว่าพอไปดูแล้วทำทั้งมวลแล้ว มันเกิดจากเลือดข้างมันมีเลือดข้างบางส่วนที่ตรงศีรษะก็ไปดูดออกโหคุณโยมมันเยอะมากพอออกเสร็จปุ๊บแล้วหลวงพี่อ่ะหูอื้อตอนนั้นที่จัดก็ไม่ค่อยได้ยินนะมันอื้อมันเหมือนกับเราขึ้นที่สูงอ่ะแล้วมันอื้อแบบนั้นไม่ใช่ว่าหูตึงหรือว่าไม่ใช่นะมันอารมณ์นั้นเลย แล้วพอโยมท่านตรวจดูที่เป็นแพทย์ทางเลือกอะเนาะหมอปลาท่านก็ตรวจดูก็บอกว่าอ๋อพระอาจารย์ตัวเนี้ยค่ะโยมหมอก็ชี้เส้นเลือดตรงนี้มันปูดขึ้นแล้วตรงนี้มันยุบลงไอ้ตรงที่มันยุบลงนะคะอันนั้นน่ะคือในจุดที่เรียกว่ามันตีบคือเส้นเลือดมันตีบลงก็เลยต้องดูดเอาเขาเรียกว่าดูดเอาเส้นเลือดมันขึ้นมาก่อนเพราะว่าเอาไอ้ตีบเนี่ยพยายามเอาขึ้นมาให้ได้พอไอ้ตีบมันขึ้นมาให้ได้ไอ้ตัวที่มันปูดอ่ะเพราะว่าเลือดมันไปข้างเนี่ยมันก็จะโฟลว์ขึ้นแต่ถ้ามันยังไม่ยุบอ่ะท่านก็จะดูดออกก็ปรากฏว่าโอ้ดูดออกเยอะเลย มันหนืดจริงๆแล้วพอทำเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกหูหายอื้อตาหายพร่านั่นน่ะแล้วก็เมื่อวานหลวงพี่ก็เลยไปที่แม่สวยทั้งมวลเนี่ยที่หายไปรักษาตัวหมดเลยไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็มีบ้างที่มันอดคันใจไม่ได้เนาะเพราะว่าพระ บางรูปเนี่ยพอออกพรรษาท่านก็ตะเวนไปจาริกไปสามเณรปิดเทอมก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นก็จะมีพระอยู่กันไม่กี่รูปและเป็นช่วงที่วัดเนี่ยต้องปรับ
ระบบสายไฟใหม่หมดเลยคุณโยมเพราะว่า เรื่องของเรื่องก็คือช่างแต่โบราณเลยเขาเดินสายไฟไฟมันจะมี3เฟสเนาะแล้วไปหนักแค่เฟสเดียวอีก2เฟสนะไม่ได้หนักเลยพอไปหนักอีกเฟสนึง คราวเนี้ยไอตอนที่ติดแอร์หลวงพี่ก็ไม่รู้หรอกโยมเขาเดินสายไฟมาให้ก่อนติดในงานฉลองอะสมโภชอะนะแล้วคราวเนี้ยมันถ้าเป็นสายอื่นเนี่ยไอที่2เฟสเนี่ยที่มันไม่โดนแชร์ออกมาเนี่ยถ้าเดินสายเนี่ยเสียเยอะคือเสียหลายหมื่นอะเพราะถ้าเสียหลายหมื่นหลวงพี่บอกงั้นเอาที่จำเป็นก่อนก็เลยจำเอาไอสายที่มันเยอะอยู่แล้วเข้ามาอีกมันก็เลยมันร้อนขึ้นมันร้อนเตรียมช็อตได้เลยทุกเวลาคราวนี้ พอดีว่าคุณโยมซึ่งเป็นผู้ชำนาญการตรงนี้ก็มาเป็นศรัทธาของวัดฝ่ายหินก็มาดูให้บอกโอ้หลวงพี่เอาไว้แบบนี้ไม่ได้ค่ะมันจะช็อตทันทีเต็มที่เนี่ยเอาว่าไม่เกิน1เดือนไฟไหม้แน่ๆถูกเพราะว่าทั้งอาจารย์ทั้งหลวงพี่อ่ะพอได้จับสายมันร้อนมากคือมันพร้อมละลายได้เลยคุณโยมนั่นแหละจึงเป็นที่มาที่ไปว่างั้นคุณโยมรีบช่วยทำตรงนี้มาก่อนทำบินมาก่อนว่าทั้งหมดต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันจำเป็นต้องทำทั้งวัดเลยเพื่อจะได้กระจายไฟให้มันทั่วแล้วค่าไฟมันจะลดคุณโยมช่วยไหมเมื่อเดือนมีนาคมค่าไฟวัดฝ่ายหิน 40,000 บาทยังไม่รวมเมษานี่เป็นในส่วนของสมโภชทั้งวันทั้งคืนหลวงพี่บอกพระอาจารย์เตรียมไว้เลยมีแสนเพราะช่วงนั้นหนักมากนั่นแหละมันก็เลยจำเป็นที่ต้องทำระบบไฟให้มันถัวเฉลี่ยเพราะมันไปหนักสายหนึ่งสายใดมันก็ทำงานหนักไงนี่แหละปัญหา ตอนนี้กำลังไลน์กันอยู่แล้วหลวงพี่อยู่นิ่งไม่ได้เจ็บอะมันก็เจ็บจริงก็อันไหนช่วยได้หลวงพี่ก็ยกพอยกเสร็จปุ๊บเขาเรียกไม่เตรียมสังขารกล้ามเนื้อมันก็เลยบิดอีกรอบหนึ่งก็ปวดเมื่อวานเลยไปที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็ไปหาโยมพี่หมอมดก็โยมพี่หมอมดก็เลยจับให้แล้วก็กึ่งเขาเรียกจอมยุทธหญิงอะคือถ้าใครอยากจะรักษานะ ไอประเภทเนี้ยเรื่องของข้อเรื่องของเส้นเอ็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโยมบินนะไปลงที่สนามบินเชียงรายแล้วลองพิมพ์คำว่าถ้าประมาณสัก3โมงเย็นเนี่ยพิมพ์คำว่าบ้านมดเรียกว่าบ้านมดเขาจะมีมาร์กเอาไว้แต่ถ้าสมมุติว่าคือหมอมดจะอินดี้หน่อยเปิด9โมงเช้าเที่ยงปิดหนีคนไข้เยอะเกินนั่นน่ะทำเขาเรียกรักษา3ชั่วโมงส่วนที่เหลือเที่ยวก็นภาลัยคลินิกอันนี้ก็คือบอกเอาไว้ก็คือไปปรึกษาซะใครอยากปรึกษามันจะรักษาได้ไหมเดี๋ยวแกก็จะให้คำปรึกษาอันนี้ฟรีให้คำปรึกษานะฟรีแต่ถ้าจะรักษาก็ไปคุยกันเอาเองอันนี้ไม่รู้ไม่หรอกแต่ว่าที่นี่พี่หมอมดเป็นอะไรที่เรียกว่าชอบทำบุญแล้วก็เป็นอะไรที่มองเข้าไปในจิตของแต่ละท่านได้รับรู้อะไม่ใช่เชื่อมจิตนะโอ้กำลังดังมีแต่คนขึ้นมาถามหลวงพี่เดี๋ยววันนี้ก็ถ้ามีเวลาก็จะตอบอ่ะเพราะเขานะส่งมาแล้วจริงๆส่งมาหลายวันแล้วเรื่องอันเนี้ย ก็ก่อนอื่นหลวงพี่ก็ต้องขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนาะที่ เรียกว่าไม่เคยปฏิเสธในเรื่องที่หลวงพี่เนี่ยบอกบุญไปไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะมากอะไรแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้หลวงพี่ไม่ได้เกี่ยงหรอกเพราะว่าในการจัดเรียงสายไฟทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกระจายสู่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้งบถึง 200,000 กว่าบาทอันนี้ไอ้งบ 200,000 กว่าบาทเนี่ยมันมาจากไหนก็อย่างที่1เส้นทางเนี้ยของหลวงพี่อย่างที่2ก็คือเงินวัด มันมีอยู่บางส่วนก็จะค่อยๆถัวเฉลี่ยนะตรงเนี้ย
ค่อยๆผ่อนคุณโยมไปผ่อนคุณโยมไป นั่นแหละส่วนในเรื่องของเอาเป็นเรื่องๆก่อนพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยล็อตนี้ได้ประมาณ 40,000 กว่าบาทใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละเดี๋ยวหลวงพี่ต้องจัดการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนำส่งให้ท่านเจ้าอาวาสเพื่อที่จะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยหัวแตกสำหรับเข็มขัดสายไฟไอ้ตัวนี้สำหรับประกับสายยางตัวนี้สำหรับไอ้โน่นไอ้นี่นั่นให้ท่านจัดการทั้งหมด นะก็เนื่องจากว่าเวลาของหลวงพี่เหลือน้อยลงไม่ใช่ตายนะหมายถึงว่าด้วยกำหนดของหลวงพี่ในการลาสิกขาเนี่ยที่ท่านให้เลิกมามันจะมี30เดือนนี้กับวันที่12เดือนหน้าหลวงพี่จึงเลือกวันที่12เดือนหน้าเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยเนาะในเรื่องของ30ภพภูมิด้วยตอนนี้หลวงพี่ก็ ในขณะที่เขาไปร้อยสายไฟอยู่แล้วแขนหลวงพี่ยังไม่ค่อยดีก็เลยทำการแก้ไข30ภพภูมิตรวจทานทั้งหมดอีกรอบนึงนั่นแหละแล้วก็จะเสริม อะไรลงไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ค่อยต้องมานั่งปรับเป็นหน้าไปก็ตรงเนี้ยเพื่อความรอบคอบแล้วจากนั้น เสร็จปุ๊บเนี่ยคือหลวงพี่มีเวลาแค่ตรงนี้หลวงพี่จึงเรียนพระอาจารย์ไว้ว่าแค่ไหนแค่นั้นพระอาจารย์เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย หลายๆท่านก็ไม่อยากให้หลวงพี่ลาสิกขาแต่หลวงพี่ก็บอกไปเลยว่าจริงๆเนี่ยไม่ลาได้ไหมไม่ลามันก็ได้แต่หลวงพี่จะไม่ก้าวหน้าจะไม่ก้าวหน้าในการบำเพ็ญในการภาวนาเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้อยู่กับตัวมันไปห่วงโยมแม่หลวงพี่ห่วงโยมแม่มากนะเพราะว่าตอนนี้พี่สาวส่งข่าวมาตลอดบอกว่าตอนนี้เขาต่อต้าน เหมือนกับว่าเป็นอัลไซเมอร์อ่ะแต่พออยู่กับพี่สาวแล้วคงจะเครียดเพราะว่าพี่สาวหลวงพี่ท่านก็ไม่มีแรงที่จะพาโยมแม่ออกไปข้างนอกแต่ถ้าหลวงพี่ไปเนี่ยอย่างเป็นพระเนี่ยหลวงพี่ก็เอาขึ้นรถเข็นแล้วเข็นพาเขาเที่ยวคือเขาไม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์เขาก็เครียดเป็นธรรมดานั่นน่ะก็ส่งข้อความมาตอนนี้ต่อต้านแล้วก็ทั้งถ่ายทั้งปัสสาวะบนเตียงไม่ยอมลุกก็ให้พยายามฉุดเขาก็ต่อต้านพี่สาวก็ดึงแขนจนช้ำคือมันไม่ดึงแป๊บเดียวช้ำไม่ใช่ค่อยๆทำทุกวันเขาต่อต้านทุกวันนั่นน่ะคือเหมือนกับเป็นผู้ที่ยอมแล้วทุกอย่างเพราะหลวงพี่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆอันนี้เข้าใจนั่นน่ะมันก็เลยทำให้หลวงพี่ก็เลยต้องขอคุณโยมก่อนว่าที่ต้องลาสิกขาเพราะว่าหลวงพี่อ่ะมีโยมแม่แค่คนเดียวเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเมื่อหลวงพี่มีโยมแม่คนเดียวเนี่ย การบวชหลวงพี่จะบวชอีกกี่ครั้งก็ได้แต่โยมแม่เป็นเปรียบเสมือนผู้ที่ให้กำเนิดชีวิตหลวงพี่มาหลวงพี่ต้องดูแลท่านก่อนแล้วถ้าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่ก็คราวนี้ก็คงจะถือตรงนี้ยาวไปเลยตามเหตุปัจจัยเนาะแต่ก็คงไม่ได้ทิ้งหรอกเพราะณตรงนี้เองจะพยายามหากจะอยู่สมมุติว่าหลวงพี่ต้องตระเวนไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อเป็นการขอบคุณท่านเนี่ยที่สอนในเรื่องของกรรมฐานสอนในเรื่องวิชาต่างๆให้หลวงพี่ได้เข้าใจแล้วก็ในหลักของการปฏิบัติจนเป็นทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องไปกราบท่านแต่ละที่ทั่วประเทศเลยนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนหากหลวงพี่มีเวลาก็จะพยายามจะจัดสดผ่านไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะลิงก์ไปตามช่วงเวลาก็คือ5ทุ่มประมาณนั้นก็จะเอาแค่ประมาณ5ทุ่มแค่ชั่วโมงครึ่งพอนั่นแหละจะ2ชั่วโมงอีกเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างเนาะที่มันมีเหตุจำเป็นจะต้องได้แค่นี้ต่อมาในเรื่องของสายไฟไปแล้วอันนี้หลวงพี่ต้องขอขอบคุณเท่าที่ได้รับปัจจัยแล้วก็คงจะปิดก่อนได้แค่บอกแล้วว่าแค่ไหนแค่นั้นหลวงพี่ไม่ขยันขยอจนกว่าพระอาจารย์บอกว่าขออีกรอบนึงอันนี้หลวงพี่จึงจะเปิดขอรับจตุปัจจัยในการขอความช่วยเหลือนั่นแหละในเรื่องของการวางสายไฟเพราะว่าตอนนี้เสียงธรรมะเนี่ยมันจำเป็นจะต้องกระจายทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วย
แต่มันก็ต้องเขาเรียกว่าจ่ายให้บางช่วงเวลามันจึงขาดตอนเนาะเสียงหลวงพี่ขาดได้แต่เสียงธรรมะไม่ควรขาดก็เลยต้องบอกไว้ก่อน อ่ะต่อมาในวันที่วันนี้ของสัปดาห์หน้าคือวันพระนั่นคือวันที่22เนาะก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานั้นหลายๆท่านก็ส่งข้อความมาท่านขาจะมีอโหสิกรรมไหมมีอันนี้ก็จะท่านใดที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพิธีอโหสิกรรมจะมีบนวัดฝายหินแต่พระอาจารย์น่าจะให้ทำในอุโบสถแล้วนั่นก็คือโยมที่มาเนี่ยมาร่วมในการขออโหสิกรรมจะนั่งบริเวณรอบๆด้านล่างไม่ได้ขึ้นมาด้านบนที่เป็นที่นั่งสงฆ์นะไม่อันนี้จะให้นั่งรอบอุโบสถทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ต่อหน้าองค์พระประธานและหลวงพี่เนี่ยก็จะนำทำโอโหสิกรรมครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆสำหรับการดำรงครองในสมณะทำเท่าที่จะทำได้ทั้งหมดทุ่มหมดเลยในคืนวันที่22นะคุณโยมอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนส่วนวันที่21นั้นก็จะเป็นประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพหรือว่าเตวขึ้นดอยประเพณีปีใหม่เมืองเนี่ยขออภัยเป็นประเพณีเตวขึ้นดอยหมายถึงว่าการเดินสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเดินขึ้นไปดอยสุเทพเนี่ยนะเขาจะเดินเขาไม่ได้เดินถนนที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยทำแต่เขาจะเดินตรงถนนหน้าวัดสายหินเนี่ยเวลาคุณโยมมาคุณโยมจะเห็นเข้ามาเนี่ยเขาเดินทางนี้แล้วก็ขึ้นไปจนถึงวัดผาลาดแล้วก็ขึ้นเลาะทานน้ำตกขึ้นไปจนถึงโค้งขุนกันแล้วก็ตีขึ้นเขาตอนนั้นตรงนั้นเขาจะมีศาลาเมื่อก่อนจะมีศาลาโบราณอยู่ศาลาเนี้ยไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปคือใครที่เดินขึ้นดอยสุเทพเนี่ยในระยะทาง6 กิโลนะไม่ได้ถ้าคุณโยมขึ้นทางปกติที่เดินขึ้นเนี่ยมัน11 กิโลกว่าแต่ถ้าขึ้นทางหน้าวัดฝายหินเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันแค่6 กิโลตรงนั้นมันจะมีศาลาโบราณเขาจะเปลี่ยนชุดเขาจะเอาชุดขาวไปด้วยคุณโยมแล้วเขาจะไปเปลี่ยนตรงนั้นน่ะแล้วค่อยเดินจากโค้งขุนกันน่ะขึ้นสู่ดอยสุเทพนั่นคือสมัยก่อนแต่สมัยนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นประเพณีเขาก็เลยตัดเส้นหน้าวัดฝายหินเพราะว่ามันเป็นเส้นทางธรรมชาติมันโหดไปก็เลยให้เดินเส้นทางปกติตรงถนนเลยเขาก็จะเริ่มพิธีในเรื่องของการส่งน้ำมันเป็นขบวนส่งน้ำพระธาตุก็โดยจะมีอันแรกจะเป็นเหล่าบรรดาท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนี่ยนั่งรถบุษบกที่น้ำส่งนั้นเนี่ยที่น้ำสงวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นจะเป็นน้ำจาก3แหล่งด้วยกันก็คือ1จากดอยขมอ2จากดอยหลวงเชียงดาว3จากแม่น้ำเพชรบุรีอันนั้นคือสมัยก่อนแต่ตอนนี้หลวงพี่ไม่มั่นใจน่าจะคงเหมือนเดิมจะเป็นด้วยกัน3น้ํา3ที่ด้วยกันให้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะชําเรียกว่าเป็นน้ำสงพระราชทานนั่นแหละเพื่อที่จะสงองค์พระธาตุดอยสุเทพในวันที่22แต่จะเป็นขบวนที่เราเขาเรียกเป็นขบวนรถบุษบกอ่ะจะเริ่มขึ้นดอยสุเทพตั้งแต่วันที่21เพราะฉะนั้นท่านใดที่จะเดินทางขึ้นดอยสุเทพนั้นช่วงกลางวันเนี่ยท่านยังขับรถขึ้นได้แต่ถนนจะปิดประมาณ5 โมงเย็น4 โมงครึ่งอ่ะเป็นต้นไปแล้วเริ่มไล่รถแล้วรถแดงก็หมดสิทธิ์นะอันนี้หลวงพี่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถแดงท่านใดที่จะขึ้นดอยสุเทพที่ท่านเคยทำประจำนั้นคราวนี้จะมีเจ้าหน้าที่เขากักหมดเลยนะคุณโยมแล้วตั้งแต่ด้านบนห้ามลงแล้วก็ข้างล่างห้ามขึ้นใครที่จอดอยู่ริมถนนโดนไล่หมดใครที่แอบไปอยู่ตรงไปจอดตรงอะไรล่ะผาลาดบ้างหน่วยการไฟเขาล็อกเลยนะห้ามเพราะไม่งั้นรถแดงเนี่ย เวลาลงปุ๊บหรือว่าสวนกันเนี่ยมันทำให้ทั้งหมดมันสะดุดหมดเลยเขาจะห้ามเลยปีนี้มอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นแม้แต่ของชาวบ้านก็ห้ามอันนี้เขาอันนี้ทางเจ้าหน้าที่คือปีนี้
ค่อนข้างจะมีฟิกเป็นระเบียบท่านใดที่จะไปหรือว่าจะขึ้นดอยสุเทพนั้นด้วยรถนั้นจะมีต้องเป็นรถที่เขามีบัตร VIP อ่ะเท่านั้นแล้วบัตร VIP นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ตลอดเวลาเพราะถ้าใช้ได้ตลอดเวลาอภิสิทธิ์ไม่ได้เพราะถ้ารถบุษบกขึ้นมามันสวนมันพังหมดรถ VIP ก็ต้องออกเข้าออกเป็นเวลาเพราะฉะนั้นใครที่ไปเปิดโรงทานบนดอยสุเทพทั้งหมดทั้งมวลนั้นถ้ามิใช่เวลา5ทุ่มห้ามลงต้องลงตอน5ทุ่มไปแล้วนะนั่นคือขบวนหมายถึงว่าผู้ที่เขาเดินขึ้นเดินลงเริ่มจางลงนั่นแหละอันนี้ก็ต้องบอกว่าวัดสายหินก็ไปอยู่ตรงนั้นวัดสายหินจะไปอยู่ฐานที่4 เรียกขัวขาวขัวแปลว่าสะพานนะตรงสะพานขาวห่างจากผาเงือบมาหน่อยนึงตรงนั้นน่ะหลวงพี่ก็จะอยู่ตรงนั้นพร้อมกับป้ายวันวิสาขบูชารวมไปถึงก็จะมีดินจากสังเวทั้ง4อย่าลืมนะวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันครบองค์เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงต้องมีสิ่งเนี้ยเอาไว้และอธิบายให้เด็กรุ่นใหม่นั้นได้รับฟังก็ถือว่าเป็นเทศกาลนึงที่เราเป็นเทศกาลงานบุญวันที่21คุณโยมก็ท่านใดที่อยากจะเตรียมขึ้นดอยก็สามารถท่านใดที่อยากจะพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาธรรมไปเจอหลวงพี่ได้ที่บูธที่4ก็นั่งคุยกันเนาะแล้วก็ในตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้เชิญน้องๆพี่ๆน้องๆจากชมรมไพ่พรหมยานไปใครอยากจะเช็คอะไรของตัวเองก็ไปสองคำถามจำให้มั่นไม่รู้ฟรีหรือพี่ไม่ได้ถามครับนะไปเช็คปัญหาชีวิตตัวเองจากบรรดาของกลุ่มไพ่พรหมยานซึ่งเขามาทำบุญโดยเฉพาะเลยเนาะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนแล้วก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างแต่ละฐานเขาก็ต่างกันแต่วัดฝ่ายหินเน้นธรรมะจริงๆตอนแรกหลวงพี่ว่าจะเอาเรื่องเดอะเฮียเนี่ยเอาเข้าไปด้วยในเรื่องของภาพถ่ายติดวิญญาณแต่คิดไปคิดมาไม่เอาทำล้วนๆเลยนั่นน่ะแล้วก็ลงทานแค่นั้นคือคุณโยมถ้าคุณโยมจะทำบุญต้องทำด้วยศรัทธาปกติหลวงพี่จะเอาภาพถ่ายพวกนี้มาเป็นนิทรรศการอยู่แล้วแล้วก็มีการทำบุญลงศพเมื่อก่อนนี้แล้วสุดท้ายก็ห้ามก็เลยไม่เป็นไรเนาะ ในส่วนของสุขภาพหลวงพี่เองก็ลุ่มๆดอนๆ ไม่ใช่ว่าอะไรเนาะ วันนี้ก็คงจะมีการเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวหลวงพี่ทักทายอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็จะมาเข้าสู่ในช่วงของสมาทานศีลแล้วจากนั้นก็ให้พรให้ศีลให้พรรวมไปถึงเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนั่งสมาธิมันขาดไม่ได้หรอกเพราะว่าในส่วนของการทำสมาธินั้นเป็นสิ่งสำคัญนะอันนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกว่ามันมีส่วนช่วยอะไรหลายอย่างให้ตัวเรานะมีสมาธิมากขึ้นนี่ แล้วยังมีอะไรที่เราติดค้างก็อ๋อยังมีแหละในเรื่องของงานที่จะต้องสานต่องานที่จะต้องสานต่อของวัดฝายหินเนี่ยหลวงพี่คงจะมอบให้กับบรรดาหลวงพี่ทั้งหลายที่อยู่บนวัดเนี่ยช่วยกันดูแลยกเว้นว่าอันไหนที่เหลือบ่าก็เดี๋ยวหลวงพี่จะประสานให้อย่างเช่นในส่วนของเสาในอุโบสถที่คุณโยมได้เห็นนะที่หลวงพี่ชี้ก็ทำเหมือนพ่นน่ะแล้วก็แตกหมดแล้วอันนั้นต้องทำแต่หลวงพี่คิดว่าจะทำเป็นคู่ๆขอดูก่อนว่าจะให้ทางคณะวิจิตรศิลป์นั้นเข้ามาแล้วก็ต้องใช้ปัจจัยแค่ไหนอะไรยังไงหลวงพี่จะเอาเราอาจารย์ท่านมาวิเคราะห์แล้วก็เอาปัจจัยนำแล้วจากนั้นจึงบอกบุญให้มันเป็นสเต็ปหลวงพี่จะไม่บอกโอ้โหทีเดียววุ้มหลวงพี่ต้องการเงิน1ล้านบาทมาใหม่เอามาแล้วมันก็นะมันเกินความจำเป็น
อะไรที่มันมีจำเป็นเนี่ยมันแค่ตรงนั้นนะพอแล้วนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายหลวงพี่เห็นแต่ละวัดโอ้โหไม่รู้จะสร้างอะไรเพื่ออะไรมากมายพระพุทธเจ้ามีแค่อุโบสถที่เป็นต้นไม้อุโบสถต้นไม้แค่นั้นแหละที่เป็นอาณาเขตเชตวันท่านที่เหลือก็เหล่าบรรดากษัตริย์ก็สร้างให้ก็แค่นั้นเองนะ ก็ถือได้ว่าหลวงพี่ก็ทำหน้าที่เท่าที่ทำได้เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือหลวงพี่ทำหน้าที่ตรงนี้แทนพระอาจารย์พระสกรสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นั้นหลวงพี่ว่าหลวงพี่ทำเต็มที่แล้วก็ตามเหตุปัจจัย ก็เข้าใจเนาะหลายๆท่านไม่อยากให้ศึกลงแต่หลวงพี่บอกไปแล้วว่าจำเป็นจำมันมีความจำเป็น นี่แหละแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนคุณโยมก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่บ้างกรุงเทพบ้างก็ตะเวนอยู่สองที่แหละอาจจะมีไปใต้บ้างเพราะว่าหลวงพี่อาจจะต้องไปที่นครศรีธรรมราชเพราะว่าพอดีเหล่าบรรดาญาติหลวงพี่อ่ะพาวิไลก็ต้องการความช่วยเหลือหลวงพี่อาจจะต้องลงไปภูเก็ตมันมีสองที่พาวิไลจะไปอยู่สองที่มีภูเก็ตกับนครต้องไป นะก็เดี๋ยวถ้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงเนาะเอาละเอาต่อมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงหมดยังหมดละตึ๊ดหน้าที่หลวงพี่หมดยังหลวงพี่ยังไม่ได้ลีดเลยว่าตั้งแต่อยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยหลวงพี่สร้างอะไรไว้กี่อย่างมันเยอะจนแบบงงอะถือทำทุกเดือนเอาจริงๆนะคุณโยมลองดูทำทุกเดือนจริงๆแต่หลวงพี่ก็ยังไม่กล้าบอกใครหลายๆคนว่าหลวงพี่จะลาสิกขาเพราะว่าหลายๆท่านก็ฝากหลวงพี่ไว้เยอะหนึ่งในนั้นก็ยังมีโยมไพศาลเทียนชัยยังไม่อยากบอกท่านจะถึงทำไมอันนั้นเขาขาห้ามเลยเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยเดี๋ยวขอทักทายก่อนเนาะก่อนที่จะไปเรื่องราวอื่นๆคุณโยมลิลี่กับน้ำสการค่ะหลวงพี่เจริญพรมาถึงคุณโยมประภากับน้ำสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรแล้วก็เดี๋ยวนะโยมพี่พินโยมพี่อรพินน้ำราชการเจ้าค่ะเจริญพรหลวงพี่ว่าจะเช่าคอนโดโยมพี่พินพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวทำหนึ่งอันนี้คุณฮะจริงอันนี้โยมพี่ประพังกรเหรอโอ้โหอาโมทนาสาธุเดี๋ยวไปแวะสงขาเจริญพรโยมจินชาเสียงเข้าเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมพรกมลกับนักการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรก็มาถึงคุณโยมสจีกับนักการหลวงพี่ค่ะเจริญพรคุณโยมพี่ปนัดดาน้อมสักการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมจินชาติกับน้อมกราบโมทนาสาธุเจ้าค่ะหลวงพี่อ๋อทำแทททูทั้งตัวเลยนะเจ้าค่ะแทททูตรงไหนล่ะถ้วยแก้วครอบเต็มตัวเวลาเขาทำคือหมอปลาเนี่ยเวลาเขาไม่พอหลวงพี่พูดคำว่าหมอปลาทุกคนจะนึกถึงหมอปลาที่เขาเป็นอะไรเนี่ยปลากับพายอะไรเนี่ยไอรายการนั่นเขาไม่ใช่คนละปลาอันนี้หมอผู้หญิงเวลาก่อนจะทำเนี่ยเขาจะขออนุญาตก่อนขออนุญาตเจ้าค่ะขออนุญาตรักษานะเจ้าค่ะหลวงพี่ต้องบอกว่าอนุญาตนั่นหมายถึงว่าเวลาผู้เป็นสตรีโดนตัวมันต้องมีเหตุอย่างพระที่อาพาธเนี่ยพยาบาลที่เป็นผู้หญิงอ่ะถามว่าโดนตัวได้ไหมโดนตัวได้เพราะถือว่าเป็นพระผู้อาพาธก็ทำการ
เขาเรียกรักษาพยาบาลไม่มีปัญหาเหมือนกันเฉกเช่นเดียวกันอันนี้ตอนที่เวลาแกรักษาเนี่ยแกจะทำเขาเรียกทำทีละข้างอย่างมือเนี่ยถ้าจะต้องคัพปิ้งที่มือก็จะทำมือให้เรียบร้อยจะไม่ทำเท้าสักทีเดียวไม่จะทำมือเสร็จปุ๊บถ้าทำตัวจะทำด้านหลังก่อนแล้วค่อยมาทำด้านหน้าจะไม่ทำทั้งหน้าและหลังเพราะว่าแกบอกว่าน้ำเหมือนกับมันต้องมีหยินกับหยางคอยต้านกันไม่ใช่ว่าโอ้โหเดี๋ยวมันจะคลุกกุ่นไม่ดีนะตรงนี้นี่แหละโยมดาวรุ่งเจริญพรคุณโยมประภากราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมจีฮะหลวงพี่ต้องงดใช้แขนนั้นกับงานยกทั้งปวงเอาจริงนะหลวงพี่อ่ะเป็นคนที่ถูกฝึกมาว่าถ้าเราจะต้องเดินสมมติเรากินข้าวอยู่ที่บ้านหลวงพี่จะถูกฝึกว่าเวลาเราจะเดินไปตรงไหนก็แล้วแต่เวลากินหมดแล้วนะอย่าเดินตัวเปล่าถือจานไปด้วยเพื่อไปเอาไปที่กะละมังล้างจานหรือว่าซิงล้างจานก็แล้วแต่หรือกับข้าวเอากับข้าวไปเก็บในตู้กับข้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นคืออย่าเดินตัวเปล่าเพราะนั้นเมื่อเราถูกฝึกมาแบบนี้พอมาเจอเห็นพระทั้งหลายเนี่ยท่านทําแล้วหลวงพี่เป็นอะไรที่เฮ้ยมันก็ถ้าเราช่วยคนนึงของที่มันกองอยู่เนี่ยมันจะหายไปชิ้นนึงหลวงพี่คิดอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยเอาซะหน่อยวะแต่พอยกไปสัก2ครั้งเฮ้ยไม่ปวดโอ้โหคราวนี้เล่นหนักเลยยกนู่นยกนี่แบกนู่นแบกนี่มันไม่ปวดไงเพราะมันชาและพอเสร็จปุ๊บอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยกไม่ขึ้นคือถ้ากลับมากุฏิอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะอู้ทำไมมันปวดวะอู้เจ็บเจ็บอู้เจ็บเจ็บมันหนักเสพคือแรกๆมันไม่เจ็บเพราะมันชานั่นแหละไม่งั้นก็เป็นเหลือรังเป็นหายๆเพราะเหมือนเป็นแผลประจำตัวของคนคนนั้นไปแล้วมีอะไรไปกระตุ้นจุดเดิมใช่ก็กลัวเหมือนกันก็พยายามจะหยุดในอย่างวันเนี้ยท่านก็ทำกันหลวงพี่เดินไปครั้งเดียวตอนที่ไฟดับเพราะหลวงพี่เตรียมจัดสดแล้วมันจึงเข้ารายการช้าไปหน่อยนึงมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราควรจะช่วยอะไรเขาบ้างหลวงพี่ก็เลยไปกอบแกะแป๊บหนึ่งแล้วกลับเข้ามานั่นแหละแต่ไม่ได้ใช้มือมากนะก็ดีขึ้นเมื่อวานนี้ไปจัดการทั้งหมดทั้งมวลเป็นที่เรียบร้อย ดีแล้วไม่มีปัญหาโยมต่อกราบนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรโยมพี่จันจรัสกราบนมัสการเจ้าสาธุจ้ะคุณโยมพี่อุทิศน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรคุณปริญญากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรวันที่21นั้นท่านใดที่จะเดินขึ้นเนี่ยค่อยๆเดินคุณโยมไม่ต้องกินข้าวมาเชื่อหลวงพี่เพราะอะไรเพราะเมื่อคุณโยมเดินขึ้นดอยสุเทพเนี่ยคุณโยมจะมีกินเนี่ยเขาเรียกว่าจะถ้าภาษาเหนือเรียกตีนดอยยันยอดดอย มีแต่ลงทานเอาจริงๆแล้วก็มันจะไปรถขบวนบุษบกเนี่ยจะเคลื่อนจากลานครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยประมาณ6:30เพราะว่าจะต้องถึงข้างบนเพราะเวลาจะมีผู้ติดตามมีทั้งเหล่านักศึกษาเหล่าทั้งประชาชนเนี่ยเขาจะเดินกันเลื่อนหมื่นน่ะเอาจริงๆมันมีความสุขที่หลวงพี่ได้เห็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเหนียวแน่นแม้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยมาเดินเล่นๆมาเดินตามแฟนมาเดินแบบอยากดูอะไรไปหาประสบการณ์อย่างเงี้ยแต่ก็เดินมันก็เลยทำให้อย่างน้อยเนี่ยเขาได้เห็นแล้วว่าพระท่านทำอะไรกันบ้างไม่ใช่มีแต่ข่าวหลวงพี่ปวดหัวมากกับพระพวกนี้ นั่นน่ะพระวินัยก็มีตู้พระไตรปิฎกตามวัดก็น่าจะมีมั้งเนี่ยไม่รู้จักเปิดอ่าน คือทำผิดแล้วเป็นข่าวเนี่ยแล้วยังตะแบงว่าโอ้มันไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยเห็นนะเนี่ยติดนิสัยโยมคุณโยมสังเกตไหมเวลาคนที่ถูกจับปุ๊บปฏิเสธก่อนเลยว่าไม่จริงไม่เป็นอย่างนั้นคือโกหกไปก่อน
ทั้งที่ทั้งหมดทั้งมวลมันโดนฟ้องหมดนี่คือเขาเรียกว่าลึกๆตัวจิตที่เป็นตัวมารเนี่ยมันคอยบอกไว้ว่าอย่ารับอย่ารับถ้ารับแล้วน่าอายมากตัวจิตมันจะฟ้องแบบนี้อย่าไปรับนะถ้ารับนี่โอ้ยมึงขายหน้าเขาเลยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจำเป็นด้วยหลักฐานกรณีของอย่างคุณโยมในแพทย์เหรียญทองอันเนี้ยหลวงพี่ถือว่าอันนี้ไม่พูดถึงการกระทำนะถ้าการกระทำเนี่ยคุณหมอผิดแต่หลวงพี่ยกย่องในเรื่องของความเป็นลูกผู้ชายอันนี้เขาเรียกลูกผู้ชายตัวจริงกล้าทำกล้ารับแล้วก็กล้ารับโทษผมทำเองนั่นแหละผมยอมรับโทษจะต้องติดคุกผมก็ต้องยอมรับโทษเพราะผมทำนี่อันนี้เขาเรียกว่าเรื่องของสัจจะมันทำให้รับรู้ในเรื่องของเบื้องลึกของตัวตนแต่ถ้าขึ้นมาแล้วแถไปเรื่อยๆแถไปเรื่อยๆอันนี้คุณโยมคนนี้ไม่น่าคบได้คุยได้เฮฮาแต่ถ้าจะลงธุรกิจอย่าเพราะขนาดเขาผิดเต็มๆแต่เขายังแถนี่อันนี้อันตรายนิสัยคนดูง่ายๆแค่นั้นเลยต่อมา เอาหมดแล้วเนาะโยมพี่อุทิศบอกว่าขอให้คุณพระคุ้มครองท่านสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วเจ้าค่ะดีขึ้นเรียกว่า 80-90% จริงๆดีขึ้นจริงๆหน้าหลวงพี่ตึงมากนะจากที่เป็นผู้ที่มีหน้าคล้ำเพราะเลือดมันไปคั่งเลือดมันคั่งจริงนะวิธีการเช็คอย่างที่หลวงพี่บอกไว้ตอนต้นๆ นะว่าคุณโยมลองลูบหัวตัวเองว่าตรงไหนเนี่ยที่มันไม่ลื่นแล้วมันติดส่วนใหญ่มันจะติดตรงจะงอยด้านหลังมันเป็นคลื่นผู้หญิงก็เป็นถ้าคุณโยมมึนๆนะเตรียมตัวนั่นน่ะแล้วรูปแล้วมันติดตรงเนี้ยมันจะหนืดคือหมอให้ความเห็นในส่วนของพิษที่มันเขาเรียกด้วยวัคซีนน่ะวัคซีนน่ะจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทางการแพทย์เนี่ยหลวงพี่เข้าใจแต่ณตอนนั้นที่เอามาฉีดเราไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคแอสตราไฟเซอร์โมเดอร์นาทั้งหมดทั้งมวลหรือว่าชิโนฟาร์มเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลวงพี่เข้าใจมันยังไม่มีการทดสอบด้วยระยะเวลาแต่ช่วงนั้นน่ะเชื้อโควิดมันแรงมากมันจำเป็นมันก็ต้องเสี่ยงแลกกันไงนี่คือผลกระทบณวันนี้พอเราเจอผลกระทบเราอย่าไปโทษวัคซีนเพราะถ้าตอนนั้นเนี่ยไม่มีวัคซีนเราก็แย่ถูกไหมแต่พออีโควิดจางปุ๊บเราโทษทันทีไม่ถูกอันนี้หลวงพี่ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นในเมื่อเราเอาเข้าไปแล้วก็ต้องรู้จักเอาตัวเนี้ยออกมาบ้างนั่นแหละจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่เราใฝ่หาเอาเพราะว่าคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยที่ไม่เคยเป็นโรคเลยแต่พอได้รับวัคซีนไปอย่าว่าแต่คุณหมอเลยบุคคลทั่วไปอ่ะที่มาหาหลวงพี่อ่ะจากคนที่เคยแข็งแรงปุ๊บบางคนเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นหนักๆทั้งนั้นเราก็ไม่โทษกันหรอกเพราะอย่างน้อยจากวันนั้นถึงวันนี้มา3ปีอ่ะถูกไหมมันยืดมาให้เราเพราะวัคซีนไงแต่ตอนนี้ก็เราต้องเลือกในการระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคุณโยมเนาะอันนี้อยากไปเดินขึ้นดอยคนแก่จะเดินไหวไหมเจ้าคะโอ้โยมพี่อุทิศน้อยไปสิหลวงพี่จะบอกเลยว่าคนที่เดินขึ้นดอยสุเทพนะอันนี้บอกตรงๆ40อัพแล้วก็หนักสุด80กว่าโอ้โหแข็งแรงมากเรียกว่าคือเด็กเห็นไม่กล้าเหนื่อยอ่ะอายโอ้แกเดินได้ยังไงมันเพลินไงคุณโยมพอเดินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแวะคุณโยมจะไม่รู้เหมือนกับคุณโยมเดินช้อปปิ้งอ่ะเดี๋ยวแวะหยุดตรงนั้นอ๋อมีอันนั้นให้ชมมีตรงนี้ให้กิน คือตามเต็นท์มันต้องทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าคือทำบุญมันแล้วแต่เราจะทำไม่ทำมันมีเยอะ10กว่าฐานแต่ของกินเนี่ยมันเป็นโรงทานวัดฝ่ายหินเนี่ย ที่มาร่วมโรงทานกันเนี่ย4เขาเรียกเอ๊ะ4หรือ5 5เจ้าด้วยกันซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนก็คือ จะออกทีละ
คือจะออกทีละ2ก่อนหมายถึงว่าออกทีละ2เจ้าพอนี้หมดปุ๊บอีก2เจ้ามาสวมอันนี้หมดปุ๊บอีก1เจ้ามาสวมประมาณนี้เพราะคนมันมาเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่เป็นพันหรอกต่อให้เตรียมไข่ไป10แผงก็ไม่พอนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ย โยมพี่จะไม่ทันเหนื่อยจะสนุกมากกว่าและจะมีเพื่อนใหม่เยอะที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วบางคนเขาชุดส่วนใหญ่เดินชุดขาวกันหมดขึ้นไปอันนี้หมายถึงตอนกลางคืนนะแต่ว่าตอนแต่เขาจะเดินตอนกลางวันละวันที่21ท่านใดที่เพิ่งเคยมาเชียงใหม่ลองไปเดินดูนี่เอาจริงๆคือ1ครั้งในชีวิตควรจะเดินขึ้นมันเป็นอะไรที่เขาเรียกมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นเกียรติประวัติของตัวเราเขาเรียกมันมีเรื่องให้คุยได้หลวงพี่สี่ห้ารอบแหละเดินเลย แต่ขากลับนั่งรถ ไม่ไหวเ ท้าพองครั้งที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วที่ก็บวชเป็นพระเนาะหลวงพี่เดินลงมาก่อนโอ้โหขนาดฐานของหลวงพี่แล้วเดินปวดขาหมดเลยเออ คุณโยมบุญยิสากราบน้อมกราบหลวงพี่เจ้าข้าสาธุสาธุเจริญพรแม่หญิงแกร่งรักษาสุขภาพนะเจ้าตุเรียวเป็นห่วงนะเจ้าติดตามตลอดเจ้าโมทนาสาธุยินดียินดี สาธุสาธุนมัสการค่ะเจริญพรหลุดจากความเป็นเพศบรรพชิตไปหลวงพี่ก็ยังเป็นหลวงพี่เหมือนเดิมเนาะก็ยังเป็นทิศเรียวหนานเรียวหรือว่าพี่เรียวเดอะเฮียนยังคงเหมือนเดิมแต่เรื่องราวของรายการเนี่ยอาจจะเพาลงหน่อย เพราะหลวงพี่พยายามจะคือหลายๆท่านบอกว่าให้หลวงพี่ไปทำช่อง YouTube หลวงพี่ก็ว่าจะทำช่อง YouTube แต่เป็นช่องธรรมะนะไม่ต้องการยอดแต่หลวงพี่ต้องการเคล็ดลับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอามาลงใน YouTube แค่นั้นเลยนั่นน่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องกรรมฐานหลักกรรมฐานในประวัติของท่านที่ท่านเคยฝึกมาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดที่เรียกว่าท่านเคร่งที่สุดบางท่านไม่เคยพบหลวงปู่มั่นหลวงพี่ก็จะหาผู้ที่ทันในสมัยนั้นแต่จริงๆเนี่ยหลวงพี่มีแล้วของหลวงปู่ก้านซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วหลวงพี่ยังมีภาพตอนที่ไปสัมภาษณ์หลวงปู่ก้านที่หัวหินเนาะท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงพี่ก็เลยถามพ่อหลวงพี่ไม่เคยเจอหลวงปู่มั่นหลวงพี่ก็ถามว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่มั่นดุไหมท่านก็เล่าให้ฟังช่วงหนึ่งตอนนั้นที่อัดที่บันทึกเป็นวิดีโอไว้เนี่ยอยู่กับหลวงพี่พัสกรด้วยอยู่กับพระอาจารย์คเชนด้วยก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับหลวงปู่ท่านนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ก็เอาอันนี้มาเป็นส่วนประกอบเห็นไหมแบบเนี้ย เขาเรียกธรรมะมันไม่ตายลงหลวงพี่ไม่อยากเหมือนกับว่าบางรูปปฏิบัติแล้วไม่ได้ห้ามบันทึกเทปเพื่อคือก็บันทึกได้แต่ว่าขอหัวข้อตรงนั้นเพื่ออะไรเพราะถ้าท่านตายธรรมะไม่ตายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแม้ท่านจะอยู่เชตวันเป็นระยะเวลา20กว่าปีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านไม่เคยปิดกั้นธรรมะอันนี้หลวงพี่ฝากไปถึงลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านด้วยนะคือหลวงพี่มองว่าการที่ไม่ให้บันทึกอะไรเลยเนี่ยหลวงพี่มองว่าไม่กว้างเขาไม่ได้เอาธรรมะไปขายแต่ตรงเนี้ย ดูอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระมหากัสสปะรวมไปถึงพระอัสสชิถูกไหมพระมหามานะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เป็นอัครสาวกเป็นพระอสิติมหาสาวกทั้งหมดท่านช่วยการเผยแผ่นะไม่มีใครมาปิดกั้นเพราะไม่งั้นท่านจะอยู่ที่เชตวันเสร็จปุ๊บแล้วท่านก็จะบอกว่าอ้าวเราจะรู้กันแค่นี้เราจะไม่บอกออกไปไม่ต้องไปเผยแผ่มันพระพุทธศาสนาง่ายๆเลยท่านเนี่ยนี่คือสิ่งที่หลวงพี่พยายามอยากจะบอกว่าให้อ่านเถอะครับธรรมะของท่านมันไม่ใช่เป็นเรื่องของทางโลกที่โอ้มันเป็นเรื่องมายาไม่ใช่ท่านต้องคืออันนี้ต้องให้ลูกศิษย์ไปปรับนิดนึงให้ท่านได้เข้าใจคือแก่นธรรมบางอย่างบางทีก็ต้องเผยแพร่
ทำไมหลวงปู่ตื้อท่านจึงมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างดุดันเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังแบบเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ท่านใช่ไหมใช่ทำไมหลวงปู่ตื้อต้องเป็นผู้ที่เป็นพระเรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเรียกว่าเป็นแม่ทัพแห่งธรรมะอีกรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นที่ต้องดุดันเพราะโยมบางคนอันนี้หลวงพี่กำลังพูดถึงแก่นให้ฟังนะเพราะโยมบางคนนั้นเป็นคนที่เข้าใจยากแล้วพยายามเอาคำหวานๆเนี่ยเอามาโอโลมปฏิโลมพระคำว่าโอโลมปฏิโลมนั้นไม่ใช่มาเกี่ยวพาราสีนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าโอ้ยเนี่ยโยมเนี่ยศรัทธาเหลือเกินในพระพุทธศาสนาพยายามเนี่ยจะเข้าให้ถึงนั่นน่ะฝึกมาตลอดค่ะทำให้ใจเย็นโดนหลวงปู่ตื้อด่าอีตอแหลขึ้นเลยทำไมมันด่าอย่างนี้นะโดนด่าทีนะเอาไหนใจเย็นโดนลองของนะนั่นคือจะมีพวกนี้เยอะอย่างหลวงพี่พัศกรเนี่ยดุดันแต่เห็นอะไรอย่างในธรรมะของหลวงพี่พัศกรไหมทุกอนูของท่านแม้ดุดันแต่แฝงไปด้วยความรู้ทางธรรมหมดเลยท่านสอนหมดเลยทุกอย่างหลวงพี่เคยถามหลวงพี่ทำไมไม่หวานเหมือนอาจารย์รูปอื่นแบบพระอาจารย์กบเนี้ยพูดเบาๆไม่คำยักษ์หลวงพี่จะบอกกูเป็นยักษ์เว้ยไม่ใช่หลวงพี่เป็นพระนั่นเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ญาติโยมหลายๆคนท่านค่อนข้างจะกลัวแต่จริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านบ่งอะไรหลายอย่างกับเราญาติโยมอะที่เห็นผิดเป็นชอบได้เยอะมากหลวงพี่ถึงได้บอกว่าท่านเก่งมากหลวงพี่ทำอย่างท่านไม่ได้ดุอย่างท่านไม่ได้แต่หลวงพี่เวลาถ้าไฟก็ไฟกันเลยนะ จะไม่แต่ว่าท่านเขาเรียกว่าท่านบ่งกิเลสได้ตรงจุดหลวงพี่พัชกรนะเห็นไหมคีย์พวกนี้ของพ่อแม่ในหลวงพี่อยากจะทำแบบนี้แล้วก็อยากจะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติเมื่อก่อนชีวิตเป็นยังไงหลังจากที่เข้ามาพบกับท่านแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนไหมไม่ใช่หมายถึงว่ากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วไปนั่นแหละนะได้ปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณโยมเนี่ยอยากทำตรงนี้มากกว่าแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งเอาละ สาธุบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะหลวงพี่นะอ่ะมาสมาทานศีลกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันแป๊บนึงแล้วจากนั้นเดี๋ยวหลวงพี่จะต้องตอบคำถามอะไรหลายอย่างเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเนาะเดี๋ยวสักครู่ขออนุญาตแป๊บนึงนะหลวงพี่รู้แล้วไม่หลวงพี่เพี้ยนตรงนี้พอดีว่าเมื่อกี้คอมมันกระตุกพอคอมมันกระตุกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาที่คอมพิวเตอร์มันเพี้ยนไปด้วยหลวงพี่ก็มาเฮ้ยนี่เราเข้าเลทเลยเหรอโอเคไม่เลทกลับมาแล้ว อ่ะเรามาสมาทานศีลกันก่อนเอ้ยหลวงพี่พูดภาษาอะไรเนี่ย เรามาสมาทานศีลกันก่อนแล้วก็จากนั้นก็เข้ามาในส่วนของการนั่งสมาธิเดี๋ยวเหลือหลวงพี่ให้พรเอาขอบคุณมากๆคุณโยมที่ร่วมบุญกับการจัดวางสายไฟตรงนี้เป็นบุญแสงสว่างและเป็นบุญแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆบุญเพราะทุกๆบุญที่หลวงพี่นั้นก็คือติดตั้งแสงสว่างถูกไหมไอเนี่ยเดินทั้งหมดทั้งมวลทั้งวัดเลยทั้งกุฏิกรรมฐานทั้งหมดคือกุฏิกรรมฐานของหลวงพี่ไม่มีปัญหาอันนี้ด้านนู้นเนี่ยที่เพราะตรงนี้มันลงทุนไปก็แสนกว่าไม่ใช่ปัจจัยหลวงพี่ปัจจัยโยมๆทั้งนั้นอย่าลืมดิทำอะไรไว้อย่าลืมหลวงพี่ไม่เคยลืมนะเพราะทุกท่านน่ะมีบุญคุณหลวงพี่เลยมองว่าวัดฝ่ายหินเนี่ยคือวัดพวกท่านโดยปริยายเพราะคุณโยมหลวงพี่พูดอะไรเนี่ยคุณโยมทำหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันจะเป็นวัดใครได้ล่ะมันคือวัดของศรัทธาทั้งแหละเพราะนั้นหลวงพี่ก็คงต้องฝากวัดสายหินให้กับคุณโยมทุกท่านด้วยนะตรงนี้เนาะอ๋อลืมไปอีกอันนึงที่ลืมว่าจะพูดแล้วมันลืมจริงเหรียญครูบาหลวงวัดสายหินเนาะ
ขออนุญาตเอาออกมาได้มั้ยเนี่ยไม่มั่นใจว่าเอาออกได้เหรียญครูบาหลวงวัดฝ่ายหินคุณโยมหลายๆท่านบอกว่าอุ้ยหมดแล้วเหรอยังไม่หมดหรอกมันยังเหลือเยอะแล้วก็ไม่ได้มีการโปรโมทเพราะว่าพระที่ท่านทำอ่ะท่านคืออย่างนี้คุณโยมท่านใดที่สั่งเอาไว้แล้วยังได้ไม่ครบอันเนี้ยช่วยส่งข้อความมาใน Messenger บอกหลวงพี่ทีเพราะว่าอย่างที่หนึ่งหลวงพี่ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้เราไม่เคยทำการทำออนไลน์อะไรแบบนั้นหลวงพี่ไม่เคยทำแต่บังเอิญว่าพระที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยตอนที่เป็นคฤหัสถ์ท่านเคยทำมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะช่ำชองจะไม่ได้ถนัดถนีอะไรท่านก็เลยทำบางอย่างอาจจะผิดพลาดไปบ้างหลวงพี่ต้องขอโหสิเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพระอันนี้ทองฝาบาทเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรจำนวนมากในที่นี้ทำไว้มันเหลืออยู่ 4,000 กว่าเหรียญอันนี้หลวงพี่อยากจะให้คุณโยมรอหน่อยหลายๆท่านที่ยังอยากจะได้ก็คงจะอยู่ในราคาเดิมเนาะแต่คราวนี้จะเพิ่มเติมก็คือการอธิษฐานจิตนิดนึงเนาะอันนี้คือเต็มแล้วล่ะหมายถึงว่าพลังท่านเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวรออีกหน่อยหนึ่ง เพราะว่าหลวงพี่ได้นิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์อีก2รูปเอาไว้แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ รอก่อนแล้วต้องอาศัยกำลังวันเข้ามาช่วยเนาะแต่ถ้าท่านใดอยากจะสั่งตรงเนี้ยสามารถสั่งตรงได้ที่หลวงพี่เพราะตอนนี้ก็คงจะดึงมาแล้วรู้สึกว่าหงุดหงิดหัวใจคือพอหลายๆท่านเนี่ยสั่งไปแล้วไม่ได้ตามณตรงนั้นแล้วท่านเอาไปเก็บเอาไว้หลวงพี่ไม่สามารถจะเช็คได้เลยแล้วแต่ละท่านส่งข้อความมายังได้ไม่ครบนะคะท่านอันนี้ขาดไปต้องขอประทานโทษด้วยจริงๆณตรงนี้พวกเราเป็นพระไม่ได้วุ่นไม่ได้ยุ่งเรื่องตรงนี้เลยเดี๋ยวถ้าท่านใดอยากจะได้ส่งมาแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะจัดการตรงนี้ให้ส่วนปัจจัยนั้นให้โอนอย่าโอนมาที่หลวงพี่เด็ดขาดนะห้ามปัจจัยนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่จะเขียนไว้มันจะเข้าเป็นบัญชีของวัดโดยเฉพาะอันนั้น แต่หลวงพี่จะรับผิดชอบให้ในส่วนของดำเนินการตรงนี้แล้วก็จัดส่งที่จะมีพระท่านจัดส่งให้นะหลวงพี่จะรับผิดชอบว่าอ๋อโยมส่งสลิปมาแล้วคนนี้เลยนี่คนนี้หนึ่งองค์คนนี้สององค์มีอะไรบ้างส่งไปตรงนู้นเดี๋ยวท่านจัดการให้ไม่มีพลาดนะตรงนี้คือถ้าถึงหลวงพี่อ่ะไม่พลาดหรอกแต่อันนี้พอมันแยกหน้าที่กันแล้วมาสมาทานศีลกันก่อนเดี๋ยวหลวงพี่ตั้งนะโมแล้วก็ส่วนที่เหลือคุณโยมก็ท่านใดว่าได้ก็ว่าท่านใดน้อมจิตได้ก็น้อมจิตตามเอาสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านใดที่มีโอกาสว่าข้อศีลก็ว่าตามท่านใดที่ไม่มีโอกาสนั้นก็ให้น้อมจิตตามเนาะสาธุสาธุพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดา
เป็นมนุษสเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปก็จะเป็นการนั่งสมาธิกันเนาะเอาแค่2นาทีพอเนาะคุณโยมบางคนบอกอุ้ยสั้นเอาให้ได้ก่อนเอาให้จิตมันนิ่งก่อนคือจริงหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่จะไปทำวัดเย็นช่วง 6:00 น.เนาะอันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนตอนแรกก็จะถ่ายทอดดีไหมหลวงพี่กลัวสัญญาณมันไม่มีก็เลยไม่ดีกว่าอีกอย่างนึงก็แค่ทำวัดเย็นโยมคงงั้น มาเข้าสมาธิกันดีกว่าท่านใดที่อยู่ในความพร้อมในความพร้อมของการนั่งสมาธิก็ให้ตั้งให้จิตของเรานั้นมันตั้งมั่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตามจังหวะของลมหายใจคุณโยมนะเข้าก็รับรู้ออกก็รับรู้ท่านใดนั้นที่ไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้อาจจะอยู่ในลักษณะของการขายของจ่ายกับข้าวขับรถรับลูกหลานนั้นให้จิตของคุณโยมเนี่ยเป็นสมาธิก็เพียงพอโฟกัสไปจุดใดจุดหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็พอก็นั่นก็เป็นคณิกะสมาธิเป็นสมาธิสั้นๆเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น2นาทีต่อจากนี้ไปเนี่ยขอให้คุณโยมนั้นอยู่ในความว่างให้มากที่สุดเนาะบริกรรมก็จะหายไปทั้งหมดทั้งมวลอ้าวถ้าพร้อมแล้วให้นั่งอยู่ในท่าที่สบายที่สุดไม่เบียดจนเกินไปไม่อึดอัดจนเกินไปไม่นั่งจนเราเจ็บมากจนเกินไปเพราะฉะนั้น นั่งขัดสมาธิเอามือประสานกันเอานิ้วโป้งชนกันก็ได้หัวนิ้วโป้งชนกันอย่างนี้ก็ได้แล้วก็นั่งตัวตรงๆแต่ถ้าจะนั่งให้ดีโดยปกติจะเอนมาข้างหน้านิดนึงเพื่อให้น้ำหนักมันเป็นบาลานซ์นิดนึงบางคนจะต้องผงกไงเพราะนั้นก่อนผงกงั้นเราลองรับน้ำหนักมันก่อนแค่นั้นอ้าวค่อยๆหลับตาลง สมาธิของเรานั้นเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3ประเภทก็ประเภทในส่วนของคณิกะสมาธิเป็นสมาธิเบื้องต้นอุปจาระสมาธิเป็นสมาธิชั้นกลางซึ่งสามารถมุ่งไปสู่คำว่าฌานและญาณได้ส่วนอัปปมาสมาธินั้นเป็นสมาธิชั้นสูงซึ่งต่อยอดไปเข้าสู่ในห้วงของพระนิพพานได้พระนิพพานนั้นหลายๆท่านคิดว่ามันคือสิ่งที่เรานั้นบรรลุทั้งหมดทั้งมวลโดยการฝึกปฏิบัติแท้จริงแล้วพระนิพพานของเรานั้นหมายถึงว่าการขจัดกิเลสทั้งหมดทั้งมวลน่ะให้สิ้นออกไปจากร่างของเรารับรู้ทั้งหมดทั้งมวลเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสให้หายไปนั่นแหละเมื่ออาสวะนั้นเกิดขึ้นแล้ว หลังจากนั้นเมื่อเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลแล้วมองเห็นทั้งหมดทั้งมวลแล้วนั่นแหละเราจึงเป็นผู้ปฏิบัติเรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นอันนี้คำว่าหลุดพ้นนั้นเนี่ยมันต้องมาอาศัยประกอบกันหลายสิ่งหลายอย่างคุณโยมแต่เส้นทางณตรงนี้นี่เองเนี่ย เป็นเส้นทางของมรรค8ซึ่งเราท่านๆนั้นเผชิญอยู่
เนาะแต่เมื่อมรรค8นั้นเราแยกแล้วก็ย่อย่นออกมามันจะกลายเป็นแค่สิกขา3ศีลสมาธิและปัญญาตรงนี้นี่เองเนี่ยหลวงพี่ก็ย้ำอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทานในเรื่องของศีลเสร็จปุ๊บก็มาในเรื่องของสมาธินะเมื่อสมาธิเกิดปัญญาจึงเกิดตามถูกไหมเพราะสมาธิเป็นบ่อเกิดของสติเมื่อมีสติสตินั้นจะกลั่นกรองเสร็จปุ๊บจึงเกิดเป็นปัญญาปัญหาชีวิตหลายๆคนนั้นที่ส่งเข้ามาแล้วถามหลวงพี่นั้นหลวงพี่ก็ตอบไปบอกว่าถ้าท่านลองนั่งสมาธิดูคำตอบที่มันเกิดขึ้นในหัวของท่านเนี่ยมันจะมีด้วยกันหลายคำตอบแต่ละหลายคำตอบนั้นที่เกิดขึ้นในหัวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าผู้รู้ไอ้ตัวรู้ทั้งหลายแต่อยากรู้เนี่ยอยากนำเสนอแต่มันนำเสนอในจิตของเรามันนำเสนอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีจิตตัวหนึ่งคุณโยมคนเรานั้นมันมีด้วยกันสองจิตมันจะเป็นทั้งด้านดีและด้านลบด้านบวกกับด้านลบเพราะนั้นจิตทางด้านลบเนี่ยมันจะคิดในเส้นทางที่เมื่อคุณโยมหมดหวังเฮ้ยฆ่าตัวตายสิเฮ้ยทำตรงนี้ดีกว่าปล้นดีกว่าเฮ้ยนี่แหละขโมยเขาดีกว่าเฮ้ยไปหลอกคนนั้นคนนี้มาก็ได้มันคิดลบๆแต่ในทางที่ง่ายในขณะเดียวกันจิตฝ่ายดีนั้นมันจะแทรกเข้ามาทันทีคุกนั่นเองคิดแค่นี้เหรอโตมาได้ยังไงใช้เวลาเป็น10ปีเพื่อจะมาก่อการวันเดียวแล้วเองต้องหนีต่อ20ปีเหรอหรือตายไปแล้วเนี่ยคิดเหรอว่าจะเป็นยังไงมันจะขึ้นหรือมันจะลงเพราะนั้นตัวจิตดีเนี่ยมันจะเข้าไปเพราะนั้นพลังบวกเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญพอพลังบวกเข้าไปแทรกปุ๊บอีตัวพลังบวกเนี่ยมันจะครอบอีตัวมารที่เป็นพลังลบจนหมดสิ้นแล้วคราวนี้ไอ้ตัวที่เป็นก่อการบวกเนี่ยมันจะมาเป็นข้อๆเลยอย่างนี้สิแก้ตรงนี้ก่อนอย่างที่สองมาตรงนี้สินี่แก้ตรงนี้ตามมันจะเรียงสเต็ปให้เราเลยแล้วคราวนี้ตัวรู้จะเกิดขึ้นเมื่อตัวรู้เกิดขึ้นแก้ปัญหาได้หลังจากออกสมาธิเพราะจิตดวงนี้ของเรานั้นมันได้พักแล้วและผู้รู้ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองเอาล่ะค่อยๆถอนสมาธิ2นาทีเนาะไม่มากไม่มายจนเกินไป2นาทีคุณโยมอ่ะค่อยๆ จะเจริญพรเอาล่ะ เป็นไงลืมตาได้ไม่ต้องรอพระสั่งละ โอ้ยทำเป็นเรามาฝึกกันอย่างนี้ทุกวันแล้วไม่ต้องเด็กรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวช่วยๆกันสอน อ้าวรับพรเนอร์มีที่กดน้ำไหมกดแห้งไปในใจไม่ต้องเอ่ยชื่อใครก็ได้ให้จิตมันมองผ่านเองถึงคนนี้แล้วก็ถึงแล้วนะพร้อมสาธุ ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพารโกวินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาธนสิริสนิจาวุธาปจายิโนจาตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังสัพพาพุทธานุภาเวนาสัพพาธรรมานุภาเวนาสัพพาสังฆานุภาเวนาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนาจตุราสีติสหัสธรรมาขันธานุภาเวนาปิตกาตยานุภาเวนาชินสาวกานุภาเวนาสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพ
เพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวาทะโกธนวาทะโกสิริวาทะโกยสวาทะโกภัลวาทะโกวันนาวาทะโกสุขวาทะโกโหตุสัพพทาทุกขโรคภยาเวระโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยสิทธิธนังลาภังโสธิยภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุฒิยจยสวาสตวัสสาจอายุจชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสาภมังครังราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภวตุสาภมังครังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภวตุสาภมังครังราคันตุสาภเทวตาสาภสังขานุอาเวนัสธาโสเทภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวตอบคำถามเลยเนาะอันนี้คุณโยมเมธสิทธิ์กับนักการครับหลวงพี่เลียวเอาละ มาเข้าสู่ช่วงถามตอบกันเพราะว่าเดี๋ยวลืมอันนี้กรณีนฤอะไรเนี่ยนฤมิตรเทวาจุติอ๋อเด็กไนท์ใช่ไหมท่านมีความเห็นอย่างไรอันเนี้ยหลายคนส่งเข้ามาหลวงพี่ก็จะบอกว่ากรณีของโยมไนท์เนี่ยเด็กน้องไนท์เนี่ย หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการตู่พระวินัยขึ้นมาหลวงพี่เคยพูดตั้งนานแล้วเนี่ยหลวงพี่บอกว่าเด็กคนเนี้ย ตอนแรกอ่ะมันใช่แต่ตอนหลังอ่ะมันจะเหมือนกับคล้ายๆกับลามะทิเบตท่านหนึ่งจำได้ไหมที่เป็นลามะชาวสเปนที่หลวงพี่ยกตัวอย่างแล้วทางลามะของทิเบตนั้นไปนำเอาเด็กชาวสเปนเนี่ยซึ่งระลึกชาติได้ก็คือชี้ทุกอย่างที่เป็นของลามะท่านก่อนที่เสียชีวิตไปเนี่ยถูกต้องหมดทุกอย่างเล่าเรื่องราวได้ทุกอย่างถูกครบถ้วนแต่คราวนี้พอมาอยู่ได้รู้สึกว่าตอนนั้นจะมาตอนไม่แน่ใจว่า3ขวบหรือ6ขวบและปรากฏว่าพออยู่นานวันเสร็จปุ๊บเขาเรียกสัญญาเริ่มหายเมื่อสัญญาเริ่มหายเนี่ยความเป็นวัยรุ่นเริ่มเข้ามาความอยากจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันมีขึ้นพอมันมีขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้โอกาสช่วงตอนนั้นอายุ16ก็จึงขอกลับบ้านที่สเปนเพราะกลับเสร็จปุ๊บไม่กลับมาอีกเลยเพราะว่าสัญญาเก่ามันกลับมาแล้วความเป็นมนุษย์โดยปกติมันกลับมาแล้วมันไม่ใช่เป็นอดีตลามะแล้วเขาเรียกสัญญามันอยู่ได้ในระดับหนึ่งถ้าปฏิบัติเขาเรียกว่าถ้ารู้จักคีย์ในการปฏิบัติเด็กคนนี้มันก็จะเป็นลามะโดยเต็มตัวแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติมันมีอะไรหลายอย่างที่มาครอบงำมันก็เลยสัญญานั้นจึงหลุดทันทีกลับไปเป็นคนธรรมดาปัจจุบันก็ใช้ชีวิตตามปกติก็คือเด็กคนหนึ่งธรรมดานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอารมณ์เดียวอย่างที่หลวงพี่บอกแรกๆอาจจะใช่แต่หลังๆเริ่มไม่ใช่แล้วก็เท่าที่โยมเขาส่งมาให้ดูนั่นแหละในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนานั้นก็อย่างที่คุณโยมเข้าใจอ่ะหลวงพี่คงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการตัดสินกันอยู่ก็ต้องปล่อยทั้งหมดแต่ทำไมพระจึงไม่ออกมาเคลื่อนไหวสังเกตไหมมีแค่ลูกเดียวแต่ถามว่าเด็กเนี่ยพูดผิดไหมผิดยอมรับว่าผิดแล้วทำไมพระจึงไม่เคลื่อนไหวมันมีเหตุคุณโยมในเรื่องของการไม่เคลื่อนไหว
ม่ใช่ว่าเราไม่รักพระพุทธศาสนาใน ในพระวินัยเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามในเรื่องของความเป็นความการตัดสินหรือว่าความเป็นความอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นตรงที่สรุปให้ฟังนะถ้ามีการสูญเสียปัจจัยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเขาจะชนะโดยว่าเอาเงินไปวางศาลหรือเขาจะแพ้โดยการเสียค่าปรับปุ๊บแม้แต่5บาศกปาราชิกทันทีพระผู้นั้นปาราชิกทันทีเขาเรียกว่าไถยจิตภาษาพระเขาเรียกไถยจิตณ ตรงนี้ท่านถึงได้บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนของมันไม่ใช่ว่าท่านไม่ออกมาเพียงแต่ว่าเนี่ยเราจึงเห็นว่ามีฮีโร่ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเข้ามาดูแลให้พยายามต่อว่าทำไมพระจึงไม่ออกมาต้องออกมันไม่ได้โยมมันมีพระวินัยกำหนดอยู่ถ้าคุณโยมเข้าใจในพระวินัยปิฎกคุณโยมก็เข้าใจเองว่าทำไมพระจึงไม่เคลื่อนไหวพระที่ไปเดินเรื่องการเมืองทั้งหมดทั้งมวลน่ะทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่หน้าที่สงฆ์ถามว่าผิดไหมก็ผิดไงแต่ท่านไม่เคยอ่านพระวินัยไอ้ที่ไปเรียกร้องอ่ะนี่นู่นนั่นท่านไม่เคยควักออกมาพระวินัยปิฎกนั่นน่ะแล้วก็โยมต้องเสียค่าประกันตัวปาราชิกทันทีนะถ้าท่านถูกจับแล้วโยมไปเสียเงินในเรื่องของการประกันตัวออกมาทำให้โยมเขาสูญเสียทรัพย์โดยไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเหตุ เห็นไหมมันมีข้ออะไรหลายอย่างในเรื่องพระวินัยคือถ้าอ่านไปแล้วเนี่ยจะรู้ห ลวงพี่จึงไม่แสดงอะไรออกมามาก ถ้าไม่งั้นเมื่อก่อนนี้บูล้างผ่านแล้วเ นาะเพราะนั้นในส่วนตรงนี้หลวงพี่ก็มีความเห็นเช่นเดียวกับทุกท่านน่ะที่มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่มันไม่สามารถจะทำอะไรไปมากได้แต่หลวงพี่เนี่ยกรณีที่ทำไมไม่ซัดโยมตรงนี้แต่ทำไมซัดพระด้วยกันเพราะหลวงพี่ถือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้พระมหากัสสปะเนี่ยเดินทางเข้ามายังชมพูทวีปเนี่ยเพื่อที่จะทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยก่อนนี้ประเทศไทยนั้นมีถือผีนะเป็นลัทธิผีเลยไม่จะบอกว่าฮินดูไหมศิวลึงอ่ะพระศิวะสมัยก่อนเพราะเป็นศาสนาพราหมณ์แล้วก็จะมีผีโดยมีสุภาพสตรีนั้นเป็นเจ้าลัทธิสมัยก่อนผู้หญิงเป็นเจ้าลัทธินะไอ้ที่เป็นพราหมณ์เนี้ยสมัยโบราณเลยแรกเริ่มเดิมทีเลยเป็นผู้หญิง แล้วคราวนี้พอพระพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยท่านก็จะหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาเรื่องความเป็นจริงเรื่องผีสางมันเป็นยังไงมันคืออะไรพระพุทธศาสนาพระศาสนาของเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องจิตวิญญาณแต่ว่าจัดให้เป็นอยู่ท้ายๆในเรื่องของตรงนี้พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นจัดในเรื่องของหลักความเป็นจริงของธรรมชาติเอามาเรียบเรียงนี่คือธรรมะของพุทธเจ้านะคุณโยมอย่างที่หลวงพี่บอกไงว่าพุทธเจ้าท่านเรียงไว้หมดแล้วกฎแห่งกรรมนี่กฎแห่งไตรลักษณ์กฎของอริยสัจ4กฎของปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมท่านเรียงไว้ให้หมดแล้วกฎของวิญญาณมีไหมมันเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายในอริยสัจ4แล้วมันอยู่ด้านหลังแล้วไม่เกี่ยวกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของสายมูทั้งหลายเนี่ยนั่นอะสมัยก่อนมันตอนนี้มันกำลังกลับย้อนกลับไปศาสนาพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมลงเพราะเราภิกษุทั้งหลายไม่ขยันในการเผยแผ่ หลวงพี่ต้องยอมรับเพราะว่ามีกี่ท่านล่ะที่ออกไปในแนวเชิงรุกคือท่านมีกฎของท่านในเรื่องของการภาวนาอยู่กับที่พุทธเจ้าไม่เคยอยู่กับที่นะท่านกระจายในเรื่องของการเผยแผ่และท่านก็ไม่ได้ไปหาสำนักด้วยมีแต่เอ้าสร้างสำนักให้แล้วไปอยู่จะสังเกต ไม่มีแต่อันนี้ขอลาจากวัดเพื่อไปหาสำนักไปสร้างสำนักเพื่อไม่จำเป็นการเผยแผ่เนี่ยสำคัญที่สุด
แล้วต้องเข้าใจแล้วท่านต้องเข้าใจก่อนเพราะมันไม่มีการช่วยกันเกิดขึ้นเห็นไหมปลาตายตัวเดียวเหม็นทั้งคลองหลวงพี่จึงเปรียบเสมือน พระที่ท่านทำผิดเนี่ยที่เป็นข่าวในปัจจุบันเหมือนเสมือนนักฟุตบอลที่ลงไปเล่น11คนแต่ปรากฏว่าไม่เห็นแก่เพื่อนทำฟาวมาซะงั้นน่ะไม่มีเหตุที่จะต้องทำฟาวเลยไปเดินอยู่ๆไปเตะด้วยความหมั่นไส้โดนใบแดงอีก10คนที่ต้องวิ่งในสนามเนี่ยเลือดตาแทบเป็นกับคู่ต่อสู้11คนอีกคนนึงเอามั่งเอ้ยหมั่นไส้เตะรวบพวกเรียบร้อยโดนอีกไปเหลือ9คน โอ้คราวนี้ตายนั่นหมายถึงว่าท่านยิ่งทำผิดพวกหลวงพี่ผู้เป็นพระผู้เผยแผ่เนี่ยก็ลำบากมากขึ้นจะเอาท่านมาเป็นตัวอย่างเหรอเนี่ยมันก็กระไรอยู่คือพระก็ไม่อยากโจมตีพระด้วยกันแต่บางครั้งก็มันก็ไม่ไหวคือบางทีก็เกินไปท่านไปเอาหัวฤาษีมาครอบเนี่ยมันใช่หน้าที่พระไหมล่ะนั่นหมายถึงอะไรเป็นผู้เสื่อมคือเรามีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสรณะอยู่แล้วแต่คราวนี้ท่านไปถือเอาพระฤาษีมาอีกทีนึงในเรื่องของการนับถือเนี่ยข้อไปเพื่อไม่ใช่กิจเลยโ ยมพี่ก็จะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วโยมก็จะชอบคุณโยมจำไว้อย่างนึง พระคาถาเนี่ยของพระมีเอาไว้ช่วยก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะต้องออกมาแสดงไปเป็นคารวาสก่อนแล้วค่อยแสดงแค่นั้นแต่ถ้าเป็นพระอย่ามาแสดงมันผิดพระวินัยแล้วมันก็น่าเกลียดก็ถามโยมหลายๆท่านก็รู้ว่าหลวงพี่อ่ะทั้งหมดทั้งมวลเป็นหมดสมัยก่อนจำได้ไหมที่ธรรมสถานมีอาบน้ำมนต์หลวงพี่ไม่เคยไปอาบนะหมายถึงว่าไม่เคยตักแล้วอาบโยมนะไม่แค่เดินตามเพราะหลวงพี่ถือว่าไม่ใช่การอาบน้ำมนต์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าอ่ะเอาน้ำมนต์ไปอาบเองโตแล้วไม่ต้องให้พระมาอาบแค่นั้นเลย อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่หน้าที่ของพระคุณโยมต่อมาพระแก้วบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเนาะโยมพี่นพวรรณกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรทักทุกคนทักทุกคนนะเอาต่อมาความรักความรักอ๋อวันนี้หลวงพี่พูดถึงในเรื่องของในเรื่องของการพลังพิเศษใช่ไหมพลังพิเศษศาสนาพุทธมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณโยมวันนี้ที่หลวงพี่เขียนใน Facebook มันเป็นเรื่องจริงนะพลังพิเศษนี้ มันเป็นพลังของความเมตตาพลังของความปิติพลังพิเศษนี้เป็นธรรมชาติที่เราเนี่ยรับรู้แต่คุณโยมเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดก่อนพุทธเจ้าด้วยซ้ำพลังนี้เวลาเราทำความดีเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราทำบุญเราใส่บาตรเราไปบริจาคเลือดเราช่วยคนข้ามถนนช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มันบาดเจ็บหรือไถ่ชีวิตสัตว์มีความสุขเหลือเกินเห็นสัตว์น้ำตาคลอเนี่ยไถ่ชีวิตเท่าไหร่เนี่ยฉันให้ฉันขอชีวิตมันคุณโยมใจพองฟูมากเห็นไหมนี่คือพลังพิเศษที่มันเกิดขึ้นเป็นพลังบุญไงคุณโยมมันเป็นพลังของกุศล นี่เมื่อจิตอันเป็นกุศลเกิดขึ้นณตรงนี้ทำให้พลังบวกจึงมีขึ้นคุณโยมถามว่าคนมีความรักอันนี้ถือเป็นพลังบวกหรือจิตกุศลไหมครับหลวงพี่คนมีความรักน่าสนใจมากคุณโยมท่านนี้เนี่ยถามคำถามนี้มาจนทำให้หลวงพี่มองว่าเฮ้ยอันเนี้ยที่สุดดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรคุณโยมว่าไงความรักเป็นพลังบวกไหมคนมีความรักเขาใช้คำว่าคนมีความรักอันนี้ถือเป็นพลังบวกไหมเป็นถูกไหมคุณโยมคือคนที่มีความรักคือคนที่มีความรักเนี่ย
เราท่านๆอาจจะเคยผ่านหรือบางคนอาจยังไม่เคยผ่านไม่เป็นไรคุณโยมรักพ่อรักแม่ใช่ไหมทำไอ้นั่นเพื่อท่านทำไอ้นี่เพื่อท่านคุณโยมมีความสุขเห็นไหมพลังบวกพ่อแม่ชมโอ้ยเก่งมากลูกเอ้ยเห็นไหมมันมีอะไรขึ้นมาทำให้ใจชุ่มชื้นคุณโยมมีความรักต่อกันอย่างเนี้ย เมื่อคนมีความรักนั้นพลังจึงเป็นบวกแน่นอนเพราะอะไรล่ะเพราะคุณโยมสังเกตไหมหนึ่งมันเพิ่มพลังให้เราโดยอัตโนมัติสองมันสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นเห็นไหมนี่แต่มันเป็นมายามันเป็นมายานะคุณโยมมันเป็นมายาในจินตนาการของเราว่าโอ้ยเนี่ยเราต้องทำแบบนี้เรามีความสุขจังเลยและเดี๋ยวเราจะต้องพาเธอไปเที่ยวเห็นมันจะฟุ้งภาพคนรักของคุณโยมจะฟุ้งต้องพาไปตรงนั้นต้องพาไปเที่ยวตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูหนังเดี๋ยวพาไปดินเนอร์มันมีพลังไงต้องรีบทำงานไว้โอ้งานละเอียดเนี่ยโอ้สวยมากนายก็ชมโอ้ไอ้นี่ขยันมันมีพลังบวกจริงๆยังไม่ถึงเวลานัดนัดสามทุ่มโอ้โหไอ้นี่งานเลิกแล้วยังไม่เป็นไรครับผมทำ เห็นไหมมันมี energy นี่แต่มันคือมายาเพราะภาพที่คุณโยมเนี่ยวาดเอาไว้อย่างสวยหรูแต่เมื่อมายานั้นมันจะเป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามที่คุณโยมได้หวังเอาไว้แล้วนี่เขาเรียกว่ากราฟชีวิตมันพุ่งขึ้นสำหรับคนมีความรักนะกราฟชีวิตมันพุ่งขึ้นคุณโยมทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงกฎของไตรลักษณ์ทุกอย่างมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่และดับลงหรือเสื่อมลงเมื่อกราฟมันขึ้นสุดปุ๊บมันก็ต้องลงมันไม่มีขึ้นแล้วก็อยู่เสถียรน้อยมากชีวิตคนก็เช่นกันมันไม่มีขึ้นและเสถียรหรอกต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่มันขึ้นลงเหมือนคลื่นหัวใจถูกไหมเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้เมื่อขึ้นสุดสุขสมหวังเป็นที่เรียบร้อยครบไปครบมาโอ้โหเฮ้ยปากจัดจังเว้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทุกอย่างมันออกลายหมดเลยคราวนี้ถึงกระทั่งถูกบอกเลิกกราฟตกแล้วกราฟตกพลังหมดอกหักผิดหวังไร้เรี่ยวแรงความคิดไม่ไปตันทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงขนาดจะฆ่าตัวตายเห็นไหมตกลงความรักคืออะไรเออนี่มันถูกแฝงหมดเลยคุณโยมความรักคืออะไรอ่ะมันมีสองพลังในตัวเดียวกันทั้งพลังบวกและพลังลบและเป็นลบแบบทำลายด้วยซ้ำทำลายล้างเลยก่อนคุณโยมมีความรักนั้นคุณโยมเคยเป็นใครมาก่อนเป็นลูกของแม่เป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนพอมีความรักเสร็จปุ๊บคุณโยมทุ่มเวลาให้กับคนคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกดีด้วยแต่พอเลิกกันปุ๊บถูกบอกเลิกหรือเป็นผู้เลิกเอาละเคว้งละคนที่พูดบอกเลิกแสดงว่ามีการเตรียมตัวไว้เกิดขึ้นมันไม่ค่อยเจ็บหรอกมันก็มีบ้างเสียได้ไอ้คนถูกบอกเลิกเนี่ยเจ็บคนถูกบอกเลิกนั้นจะกลายเป็นประเภทว่าทุกสิ่งนั้นโลกนี้มืดมนอุตส่าห์ทุ่มให้แล้วแต่วันนี้ถูกบอกเลิกถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มีเห็นไหมอ้าวแล้วก่อนรักอ่ะทำไมไม่คิดฆ่าตัวตายก่อนมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไงในตัวจิตตรงนั้นเพราะฉะนั้น พลังบวกที่มันเกิดขึ้นคุณโยมจิตอันเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะเราได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเป็นกุศลกับตัวเรามิใช่ว่าความรักจะเป็นกุศลเสมอไปหลวงพี่จึงให้คิดถึง2ทางด้วยกันอันนี้เข้าใจเนาะต่อมาถ้าเราจะไปขอพรเทพด้วยกับถือพระพุทธเจ้าด้วยจะผิดไหมคุณโยมว่าผิดไหม
อย่างนี้กรณีของโยมเนี่ยไม่ผิดถือว่าเป็นความชอบจากคำถามนะที่ว่าเราจะไปขอพรเทพด้วยกับถือพุทธเจ้าไปด้วยมีความศรัทธาทั้งคู่อ่ะได้ไหมถ้าเป็นคุณโยมเนี่ยเต็มที่เลยไม่มีปัญหามันคือความชอบแต่ถ้าเป็นพระไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าสองเขาเรียกสองโบสถ์ถือสองอันเขาเรียกหยิบเรือสองแคมนั่นเนี่ยไหว้เทพด้วยไหว้พุทธเจ้าด้วยไม่ได้ในเมื่อเราเป็นพุทธสาวกแล้วต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพยังต้องกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคุณโยมเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถึงต้องตอบกับอีกด้านล่างก็คือใครจะเป็นนาคเนี่ยนาคคือเดรัจฉานแต่นาคนั้นมีด้วยกัน4เหล่าคุณโยมต้องดูก่อนว่าเป็นเดรัจฉานประเภทไหนเพราะเขาเรียกนาคชั้นสูงเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีคือนาคทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่มีเดี๋ยวนะมันจะมีนาค3ชนิดที่มีเพชรนินจินดาส่วนอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เกื้อหนุนจุนเจือไม่จำเป็นจะต้องมีเพชรนินจินดาแต่ไม่ให้อดตายนาคสีทองเนี่ย อันนี้ท่านจะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่คอยดูแลไม่ให้เหล่าประเภทที่เขาเรียกว่าพวกอมนุษย์เนี่ยมันขึ้นไปสู่ดาวดึงได้นี่เลยเพราะนั้นน่าจะเป็นคนจะน่าจะเป็นสัตว์ที่คอยดูตรงนี้ไม่ใช่บรรลุธรรมนะน่าบรรลุธรรมไม่ได้เดรัจฉานบรรลุธรรมไม่ได้คุณโยมนิพพานก็ไม่ได้ท่านต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนนั่นหมายถึงว่าทุกครั้งเวลาเราทำบุญให้อันนี้เดี๋ยวหลวงพี่พูดถึงสาวกพญานาคก่อนนะ ท่านจะเกื้อหนุนให้ก็ต่อเมื่อคุณน่ะรู้จักให้ท่านก่อนบอกไว้ก่อนใครที่เป็นสายนาคใครที่เป็นสายที่อยากรวยคำชะโนดทั้งหลายทั้งปวงหลวงปู่ปู่ศรีสุทโธปู่นาคราชอะไรก็แล้วแต่คุณโยมเวลาคุณโยมทำความดีใส่บาตรทำบุญหรือว่าสมาธิเข้าสมาธิวิปัสสนาทั้งหมดทั้งมวลเมื่อออกสมาธิแล้วนอกจากเราให้ตัวเราต้องให้ตัวเราก่อนนะบุญให้ตัวเราก่อนให้ผู้ที่มีพระคุณกับเราให้สัมภวิญญาณเสร็จปุ๊บก็ให้เราถวยเทพของท่านด้วยเอ้าน้องท่านปู่ศรีสุทโธมารับอานิสงส์ตรงนี้ไปเนาะวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลได้นั่งสมาธิทำกรรมฐานก็ขอบุญแห่งกรรมฐานนี้จงถึงแด่ท่านท่านได้บุญนะเมื่อท่านได้บุญคุณโยมทำเนี่ยทำให้ท่านคราวนี้จะขอของฟรีไม่มีโลกเมื่อฉันให้แล้วเธอก็ต้องให้ต่ออ่าแล้วเดี๋ยวก็จะมาถึงในเรื่องของเมื่อให้แล้วต้องให้ต่อมันเป็นอย่างไรเอาตัวนี้ก่อน เวลาเรานึกถึงท่านเนี่ยจะก็จะเก็บบุญไปด้วยเมื่อบารมีถึงพร้อมท่านก็จะมีฤทธิ์มากกว่าเดิมพอมีฤทธิ์มากกว่าเดิมเนี่ยท่านสั่งสมบุญบารมีเสร็จปุ๊บเนี่ยนาคไม่ใช่ว่าตัวเดียวนะมันจะมีมาเรื่อยๆเมื่อตัวนี้ถึงวาระที่ต้องไปจุติแล้วตายจากความเป็นนาคตายจากความเป็นเดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์คราวนี้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นอะไรล่ะก็รับบารมีทำความดีอยู่เรื่อยๆคือถ้าไม่เป็นอภิมหาเศรษฐีก็ต้องมาเป็นนักบวชที่พยายามจะบรรลุให้ได้นี่ทั้งหมดทั้งมวลหน้าที่ของท่านเพราะนั้นก็ดูเอาอ่ะพอมาถึงนะตรงนี้เสร็จปุ๊บมันไปเข้าคำถามนี้คุณมีคุณโยมถามมาว่าทำบุญตลอดไม่เห็นประโยชน์เลยคุณโยมถามเรื่องนี้มาหลวงพี่ก็เลยตอบว่าอันนี้คุณโยมทำบุญไม่จริงถ้าทำบุญจริงๆคุณโยมต้องไม่หวังประโยชน์ถูกไหมถ้าไม่หวังประโยชน์นั้นเขาเรียกว่าคือทำบุญแล้วเฮ้ยมันไม่ส่งผลทันทีงั้นเลิกทำแล้วกันมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับว่าคุณโยมจะทำบุญกับใครก็แล้วแต่จะทำบุญให้ปู่นั่นปู่นี่ทำบุญกับพระทำบุญกับตรงนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับคุณโยมเนี่ยขาดน้ำแห้งแล้งมากอยู่ๆพยากรณ์บอกว่าวันนี้ฝนจะตก
โอ้โหเตรียมของลองเต็มที่เลยกูอยู่รอดแน่ๆอยู่รอดแน่ๆสุดท้ายแล้วฝนไม่ตกแล้วฝนก็ไม่ตกเป็นระยะเวลา3สัปดาห์พอถึงเวลานั้น3สัปดาห์ทำไงต่ออ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวอ้าวเอ้ยมาส่งน้ำหน่อยนี่เอามาเลย1คันรถเท่าไหร่ 5,000 มาซื้อน้ำเอามาใช้ก็รอแล้วฝนไม่มาสักทีถ้าเติมบ้านก็เนี่ย1คันรถอ่ะได้อยู่ก็ซื้อ 5,000 พอซื้อเสร็จปุ๊บอีก1วันฝนตก ฝนตกแล้วตกหาใหญ่เลยตกแบบเกือบท่วมอ่ะเห็นไหมมันสอนให้รู้ว่าเวลาความดีส่งผลบุญมันส่งผลมันไม่บอกว่าจะส่งเวลาไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโยมทำบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นให้กับใครก็แล้วแต่อย่างที่ทำบุญตลอดไม่เห็นประโยชน์เลยมันมีประโยชน์ของมันคุณโยมคุณโยมต้องเข้าใจจิตของตนเองก่อนแสดงว่าคุณโยมจึงไม่เคยทำบุญไงแต่กรณีที่คุณที่หลวงพี่บอกว่าท่านทั้งหลายที่ทำบุญเนี่ยแล้วก็หวังประโยชน์จากตรงนั้นตรงนี้เพื่อเกื้อหนุนเนี่ยบางทีอีกนิดเดียวมันได้แหละแต่บังเอิญใจร้อนโอ้ยไม่เอาละไปกูซื้อดีกว่าอีกวันมีคนเอาของมาให้เหมือนกับที่ต้องการเบ๊ะเต๊ะจบเห็นไหมมันคลาดกันหน่อยเดียวนี่กรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นหลายๆคนใช่ค่ะหลวงพี่หนูเป็นงี้บ่อยๆก็ยังไงอ่ะมันก็ตามเหตุปัจจัยอ่ะต่อมาโอ้เสียงไปแล้วอ๋อเกินเวลาแล้วเหรอไม่เป็นไรคุณโยมกนกรัตน์กราบค่ะเจริญพรคุณโยมประพังกรกราบนักการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมเพนกราบนักการหลวงพี่ค่ะเจริญพรท่านโยมบอกเขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังหรือเปล่าครับคล้ายๆแบบนั้นวาดหวังเนาะต่อมาอันนี้ไปเอ๊หลวงพี่หลวงพี่เคยพูดแล้วใช่ไหมหลวงพี่ช่วยอธิบายจุดกำเนิดของกรรมอีกครั้งหน่อยครับอันนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายก่อนเนาะคุณประพังกรบอกว่าผมเชื่อมั่นในบุญกุศลมากครับพิสูจน์ให้เห็นกับตามาหลายครั้งแล้วโอ้โมทนาสาธุอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความแน่วแน่มีความยึดมั่นหลวงพี่ช่วยอธิบายจุดกำเนิดของกรรมที่หลวงพี่บอกไปเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขันเกิดเมื่อนั้นกรรมเกิดขันประกอบไปด้วยอะไรล่ะกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีกายเกิดขึ้นเรามีเวทนาเกิดขึ้นเรามีสัญญาเกิดขึ้นเรามีตัวสังขารเป็นที่ตั้งและเรามีวิญญาณ เป็นส่วนประกอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าสามัญสำนึกที่มันเกิดขึ้นว่าอะไรกระทำแล้วเป็นบุญอะไรทำแล้วเป็นกรรมแต่จุดกำเนิดของมันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเรียกว่าจิตเดิมย้อนกลับไปเลยในสมัยอดีตแล้วก็อดีตแล้วก็อดีตแล้วก็อดีตอีกยาวนานซึ่งยังเป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งวัฒนธรรมเรายังเป็นกึ่งเดรัจฉานมนุษย์เกิดจากอะไรสัตว์อะไรที่คล้ายมนุษย์มากที่สุดแน่นอนที่สุดทุกคนก็จะตอบว่าลิงถูกป่ะเพราะนั้นมนุษย์สมัยก่อนนั้นเขาเรียกเป็นประเภทโคมันยองมนุษย์โคมันยองจะเป็นกึ่งลิงแล้วค่อยๆเจริญเติบโตมาก็สังเกตง่ายลองจับก้นกบเรามันเหมือนจะมีกระดูกสันหลังมีเหมือนเป็นตุ่มติ่งอะไรที่นูนๆหน่อยนึงเขาเรียกหางพึ่งหด หางมันพึ่งหดไปหางลิงมันคือวัฒนาการเนี่ยคุณโยมณตรงนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเหมือนกับเตรียมตัวจะฆ่าเอ้ยต้องฆ่ามันเพื่อมาเป็นอาหารสมมติไปเจอไดโนเสาร์ตัวนึงที่เป็นไดโนเสาร์ไม่รู้ก่อน
ต้องฆ่ามันมากินกันเนี่ยในหมู่ทุกคนอิ่มกำลังจะยกห่อขึ้นมาแล้วจะคว้างละปรากฏว่ามีอีกหนึ่งตัวมาฮะยุดผู้ประสาทเดียวกันไงยุดเธอไม่เห็นเหรอมันมีลูกไม่สงสารเหรอเขาต้องใช้ชีวิตยังไงไอ้นั่นหยุดคิดการหยุดยั้งความคิดขึ้นมาและปล่อยไปด้วยความที่นี่คือสิ่งอะไรวะทำไมจึงบันดาลให้เราหยุดฆ่ามันได้เห็นไหมนี่เมื่อเกิดตรงนี้ขึ้นเมตตาเกิดปัญญาเกิดความกรุณามากรุณามาเสร็จปุ๊บเมตตาเกิดไงยินดีดีแล้วเธอทำถูกแล้วเห็นไหมพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บกรรมเกิดทันทีกรรมเกิดตั้งแต่มีสัมปชัญญะในเรื่องของกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นนี่นั่นแหละและมันก็สั่งสมเหมือนที่หลวงตาท่านบอกว่าจิตคนเรานั้นไม่เคยตายแม้ร่างกายจะตายลงแต่จิตของเรานั้นยังคงอยู่เป็นอนันตกาลนั่นหมายถึงว่าเมื่อกายใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะตัวนายเกิดขึ้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไงเมื่อบ่าวตายแล้วงั้นกูเป็นนายหลุดเพื่อไปหาที่เกิดใหม่ไปหาที่สร้างใหม่ก็มันก็จะเป็นการเวียนแบบนี้แล้วอะไรจึงทำให้หมดนั่นคือหลักในการปฏิบัตินั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามถึงพระนิพพานหมดซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลเมื่อนั้นหยุดเกิดทันทีที่เหลือก็จะไปทำบารมีกันต่อเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลวงพี่ฝากเอาไว้แล้วกันเอาละก็ถือได้ว่าพอสมควรเดี๋ยวต้องไปทำวัดเย็นต่ออ่ะรับพร สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไปก็ต้องขอโอโหสิมาณที่นี้เนาะคุณโยมเนาะแล้วก็บุญแสงสว่างนั้นก็ขอโมทนาสาธุรายชื่อบุญแสงสว่างทั้งมวลจะถูกสวดให้แล้วเดี๋ยววันที่หลวงพี่ลาสิกขาทั้งหมดเลยที่คุณโยมทำบุญเนี่ยมันมีรายชื่ออยู่หลวงพี่ต้องปริ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นพระสังฆทานรวมหลวงพี่จะทำทั้งหมดให้กับทุกท่านนะตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อน ถึงตรงนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็จะเป็นเสื้อขาวหัวเน่งแล้วก็จะมาบอกว่าบัดนี้หลวงพี่นั้นได้ทำบุญให้กับทุกท่านไปที่เรียบร้อยน้อมรับบุญตรงนี้แต่ถ้าสมมติไม่ได้จัดสดหลวงพี่ก็จะเขียนลงไปใน Facebook นะตรงนี้ทำทั้งหมดถวายให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแค่โมทนาสาธุบุญนั้นถึงทุกท่านอยู่แล้วเนาะอันนี้ อ้าวรับพรเด้อสาธุสัพพโรกวินิมุตโตสัพพสันตาปะวาจิตโตสัพเวรมาติยกันโตเนปุตโตจตุวังภาวะสัพพิยติโยวิวันชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังอลังสาธุแล้วเจอกันพรุ่งนี้พยายามจะไลฟ์เพราะว่าหลวงพี่จะได้บอกด้วยว่าช่วงเวลาไหนแล้วก็ขึ้นมาวัดฝายหินในวันที่22เนี่ยเพื่อทำโอโหสิกรรมก็สถานที่คืออุโบสถเพราะหลวงพี่ไม่มั่นใจฟ้าฝนเชียงใหม่ตอนนี้ฝนตกอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เนาะเอาสาธุจ้าสาธุจ้า